มาจ้ามาจ้าวันนี้เฮาจะมาแปลงฮอร์โมนไข่เอาไว้พ่นต้นไม้ต้นตอกในบ้านในสวนนะครับการทำก็บ่ได้ยุ่งยากสักเท่าใดนะครับมีผงชูรสซองช้อนโต๊ะนมเปรี้ยว1ขวดกากน้ำตาล5ช้อนโต๊ะคนเข้าไปตุยกันนะครับเพื่อนๆใส่ไข่2แก่นตีไข่เข้าไปให้ฟูๆเลยนะครับผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วก็หยอดเก็บไว้ในโหลนะครับเพื่อนๆปิดฝาแล้วก็ล็อกฮือแน่นๆเอาเก็บไว้ต่างหากนะครับผมแล้วเฮาก็ก้อยๆมาคายแก๊สของเขานะครับผมทุกๆวันนะครับผมก่อนที่เราจะใช้งานนะครับผมมักไว้3วันก็เอามาใช้งานเมื่อถึงขั้นตอนเวลาเราจะพ่นฮอร์โมนไข่แล้วนะครับผมเราก็ใส่ตัวฮอร์โมนไข่เข้าไป1จ้อนใส่ EM เข้าไปแหม2จ้อนนะครับเพื่อนๆนะใส่ไปเสร็จแล้วอัตราส่วนสำหรับนี้ก็คือน้ำ5ลิตรใส่เข้าไปก็เอามือกลๆกลๆให้เข้ากันจะอีนะครับเพื่อนๆเมื่อเราได้น้ำฮอร์โมนไข่ที่สมบูรณ์แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็เอาไปฉีดพ่นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าจะเป็นไม้ผลไม้ใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนั้นครับผมดีจัดนักเลยนะครับฮอร์โมนไข่แบบนี้ก็ใช้งานสะดวกของที่ใช้ถึงหมดถึงมวลก็อยู่ในบ้านในจองของเราไม่ต้องได้ซื้อได้หาที่ไหนนะครับผมอาจจะได้ซื้อบางสิ่งบางอย่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบนี้แต่รับรองว่าหาได้ง่ายๆแน่นอนครับเพื่อนๆก็ถามต่อว่าแล้วฮอร์โมนไข่เนี่ยมีประโยชน์อะไรอย่างกับต้นพืชต้นตอกต้นดอกต้นไม้ก่อประโยชน์ของเขาก็คือช่วยบำรุงดินของเฮาให้อุดมสมบูรณ์แล้วต้นไม้ก็ออกดอกออกผลก้านดอกแข็งนะครับผมเร่งผลผลิตหื้อใหญ่เว่ยๆนะผมบำรุงพืชแบบนี้ก็ใช้อ้วกคู่กับปุ๋ยคอกปุ๋ยมักได้นะครับผมเพื่อนๆนะแล้วที่สำคัญก็ปลอดภัยต่อร่างกายเพราะว่าเฮาหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะครับเพื่อนๆนะของดีๆแบบนี้ก็ขอฝากแชร์ไปต่อให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีสูตรมีเคล็ดลับดีๆอย่างก็คอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับขอบคุณจัดนักครับผมสวัสดีครับ